เกษตรกรเป๋าตุงจุลินคิกออฟประกันรายได้5พืชปีที่2สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้แม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดสัมมนาโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5สินค้าก็ได้แก่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันและก็ยางพารานะคะในวันที่25กันยายนนี้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะเพื่อมอบนโยบายทิศทางการค้าให้กับผู้ประกอบการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดตามผลการดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรจำนวน5สินค้านะคะซึ่งโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร5พืชสินค้าเกษตรก็เป็นไปตามที่ทางคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ซึ่งก็ได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่4การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็พัฒนานวัตกรรมกำหนดเป้าหมายรายได้เกษตรกรให้สามารถมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพในสินค้าเกษตรสำคัญนะคะนายเกรียงศักดิ์ตาบนานนท์นะคะนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลแล้วก็กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่1นะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการประกันรายได้เป็นโครงการที่ทางภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมและปล่อยให้สินค้าเกษตรเป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งตรงนี้ก็ได้ใช้มาแล้วในรอบ1ปีแต่เนื่องจากว่าในปีนี้ราคาข้าวโดยหลักข้าวหอมมะลิในปีก่อนหน้านี้ได้ราคาดีข้าวเหนียวราคาดีแต่ปีนี้ก็ยังคงคิดว่าข้าวเหนียวยังคงราคาดีต่อเนื่องแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือข้าวหอมมะลิซึ่งปัจจุบันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิต้นฤดูประเมินราคาแนวโน้มจะต่ำกว่าปีที่แล้วเนื่องจากว่าราคาข้าวหอมมะลิอยู่ในมือผู้ประกอบการปี 2562/63 ราคาปรับตัวลดลงมากจากปัจจุบันปีที่แล้วราคาข้าวเปลือกอยู่ในเกณฑ์ราคา 1.7 หมื่นบาทต่อตันแต่ปัจจุบัน 1.25 บาทต่อตันซึ่งจะเห็นว่าราคาต่างจากราคาประกันรายได้ที่ทางรัฐบาลประกันข้าวเปลือกหอมมะลิ 1.5 บาทต่อตันแต่ว่าเป็นการประกันราคาข้าวในฤดูการผลิตใหม่ในปี 2563/64 ซึ่งตรงนี้ก็ต้องพิจารณาราคาประมาณเดือนตุลาคมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้ส่งออกจะมีการโค้ดราคาขายข้าวล่วงหน้าไปยังตลาดต่างประเทศแต่ก็มองว่ามีทั้งผลดีและผลร้ายก็คือผลดีราคาต่ำลงการส่งออกฟื้นกลับมาแต่ผลเสียก็คือราคาปรับลดลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามชาวนาก็จะได้ในส่วนของรัฐบาลที่จะชดเชยทุกข้าวทุกชนิดให้อยู่แล้วซึ่งนายสุนทรรักลงกรรมการในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยธ.นะคะและเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลโดยเฉพาะท่านจุลินรองนายกรัฐมนตรีและดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์เป็นเจ้าของนโยบายโครงการประกันรายได้ซึ่งวันนี้จะมีเฟสที่2ประกันรายได้ยางพาราคาดว่าจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564ก็ขอให้รัฐบาลเร่งนำเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่29กันยายนนี้นายเติมศักดิ์บุญชื่นประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่สภาเกษตรกรแห่งชาติและในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้กำหนดราคากลางชดเชยรายได้มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ได้กล่าวว่าขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือในเรื่องโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งติดต่อกันมาหลายปีจึงทำให้ผลผลิตของเกษตรกรต่ำมาโดยตลอดพอมีโครงการนี้ที่มาช่วยเหลือเกษตรกรก็ทำให้เกษตรกรมีรายได้จับจ่ายใช้สอยและรอดจากโควิดมาได้เพราะโครงการนี้นายเติมศักดิ์กล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ